สร้อยข้อมือลูกปัด Love Ocean วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทำค่ะออกแบบเนาะให้เขาแบบเหมือนกับว่าให้เขาคล้องจองไปกับสร้อยคอ Love Ocean ที่เมย์ทำไปเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเมย์ก็จะใช้ลูกปัดโทนสีน้ำเงินฟ้านะคะแล้วก็เขียวเหลืองนะเขียวแล้วก็เหลืองเมย์จะเป็นคนที่แบบออกแบบแล้วชอบสีเหลืองอะเป็นไรไม่รู้มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้ใส่สีเหลืองลงไปแล้วมันจะแบบจะอร่อยอะเข้าใจป่ะมันแบบกลมกล่อมเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบฟินๆ นะคะวันนี้เมย์ก็จะใช้อุปกรณ์ในการร้อยลูกปัดเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวแผงออกแบบลูกปัดบอร์ดออกแบบลูกปัดด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีอุปกรณ์ใหม่พิเศษล่าสุดมีใครสังเกตไหมว่าเมย์ใช้ครีมบีบลูกปัดด้วยเพราะว่าเมื่อวานเข้าไปจัดกล่องสุ่มโคตรจุกที่ร้านลูกปัดมานะคะเจออุปกรณ์คือไม่ได้เข้าร้านลูกปัดประมาณ 4-5 ปีแล้วว่าลูกค้าแบบขอสารภาพนะคะไม่ได้เข้าก็เลยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นอะไรในร้านนะแล้วก็ไปเจอแบบเอ้ยไอตัวครีมบีบลูกปัดอ่ะมันดีมากเลยอ่ะสำหรับการทำงานสำหรับเราเลยนะลูกค้าเวลาที่เราแบบออกแบบอ่ะเนี่ยทำไมเราต้องมานั่งออกแบบเพราะว่าเราจะได้แบบจับเข้าจับออกแบบสะใจเข้าใจปะถ้าเราไม่มีบอร์ดออกแบบลูกปัดอ่ะเราต้องมานั่งแบบเหมือนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกงานก็ไม่จบทำก็ไม่จบเราไม่เห็นงานตัวเองเลยไงนะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะใช้อะไรบ้างก็อันนี้ที่เมย์กำลังจับทำอยู่นะคะก็จะเป็นตัวลูกปัดจีนไซส์เล็กสุดนะคะไซส์2มิล นะคะเป็นเบอร์ S นะคะก็อันเนี้ยเห็นไหมว่ามีอยู่ 3-4 บล็อกเนี่ยอันนี้ได้มาจากตัวสร้อยคอที่เมย์ทำไว้แล้วมันเล็กเกินไปด้วยแล้วก็ไอในนี้แอนฝั่งนี้นะคะที่กำลังจับอยู่ก็จะเป็นลูกปัดจีนถุง10บาทนะคะแบบได้4บล็อกเลยนะคือแบบเยอะมากนะคะก็นี่เลยเมย์ก็จะมาวางแผนการวางสีของเมย์ก่อนสี Love Ocean ของเมย์ก็จะเป็นสีโทนฟ้าโทนฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองแหละเหมือนที่บอกนะคะแล้วก็วันนี้อุปกรณ์นะคะเราจะใช้ N ร้อยลูกปัดแบบไม่ยืดนะเริ่มต้นนะคะเราก็จะมาทำทีละข้างก่อนนะคะเริ่มต้นเราจะใช้ตัวสต็อปเปอร์แล้วก็ตะขอกระดุมนะคะเมย์จะใช้ตะขอกระดุมในการทำสร้อยข้อมือนะคะส่วนตะขอก้ามปูจะทำใช้ในการทำตะขอสร้อยคอหรือเป็นตัวสายของแมสนั่นเองนะคะวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการเอาตัวลูกปัดที่ได้จากสายคล้องแมสเก่านั่นเองนะคะมาทำเริ่มต้นง่ายๆเลยลูกค้าจ๋าเอา N มาก่อนค่ะวันนี้เมย์จะใช้ N เบอร์40นะคะตัดออกมานะแล้วก็มันจะแบบตัดออกมาแล้วกลายเป็น2เส้นอ่ะพับครึ่งนะคะเสร็จแล้วเอาตัวลูกปัดร้อยลงไปเลยไม่ต้องใส่สต็อปเปอร์อะไรสักอย่างเลยขั้นตอนนี้แค่ร้อยลูกปัดลงไปนะคะน้องก็จะอยู่ไม่ต้องมัดไม่ต้องอะไรเลยค่ะร้อยลูกปัดลงไปตามที่เราออกแบบไว้นะคะนี่เลยลูกค้าสามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองนะคะหรือจะเอาแบบที่เมย์ทำก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราออกแบบไว้แล้วเนี่ยการทำงานของเราก็ง่ายมากเลยนะแค่ร้อยมีหน้าที่แค่ร้อยลงไปนะคะสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักกับบอร์ดร้อยลูกปัดเนี่ยเราก็ไม่เคยใช้เขาเลยไงเราก็แบบทำแล้วเรารู้สึกว่าพอเรามีบอร์ดร้อยลูกปัดเนี่ยการทำงานของเราหนึ่งสวยขึ้นเยอะมาก2คือเรารู้สึกว่างานเราเรียบร้อยเยอะแบบเยอะมากๆด้วยอะค่ะแล้วก็3คือเรารู้สึกว่าการแบบวางสีอะไรของเรามันดีมากๆเพราะว่าบางทีนะเมย์เนี่ยจับเข้าจับออกบอร์ดร้อยลูกปัดจนโหดีอะดีกว่าเราต้องมานั่งเสียเวลาทำไงบางทีภาพที่อยู่ในหัวกับภาพที่เราวางไว้อะคือบอร์ดร้อยลูกปัดเนี่ยอารมณ์เหมือนเราสเก็ตภาพอะลูกค้าแต่ว่าเราจะมานั่งสเก็ตภาพมันก็เสียอุปกรณ์วางๆไปเลยค่ะเราจะเห็นความสวยงามและความแตกต่างเห็นไหมคะนี่ก็จะเริ่มได้แล้วเห็นไหมพอเรามีบอร์ดร้อยลูกปัดแล้วก็จะแล้วเราอีกอย่างนึงคือบอร์ดร้อยข้อมือเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะเห็นเลยว่าขนาดของเขาจะเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำอีกฝั่งนึงค่ะลูกค้าขั้นตอนก็จะเอาตัวเอ็นค่ะร้อยตัวเมย์ก็จะเรียกอีตัวนี้ไม่ถูกสักทีตัวคิตตันนะคะตัวคิตตันที่อยู่ตรงกลางเนาะแล้วเมย์ก็จะร้อยลงไปตามความออกแบบที่เมย์ออกแบบไว้นะคะลูกค้าชอบสีประมาณนี้ไหมอะคะหรือว่าอยากให้ออกแบบโทนสีไหนเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาคอมเมนต์เลยแล้วกันเนาะคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะว่าน้องเมย์ค่ะพี่อยากให้ออกแบบสร้อยสีประจำวันเกิดให้พี่หน่อยอะไรเงี้ยสีชมพูสีฟ้าสีแดงสีเขียวอะไรเงี้ยก็บอกมาได้เลยนะคะเมย์ก็พยายามทำให้นะคะเมย์ก็ไม่รู้แหละเมย์เป็นมนุษย์ที่ชอบสีฟ้าเมย์ก็จะทำทุกอย่างออกมาเป็นสีฟ้าหมดเลยนะคะมีฟ้าแล้วก็ทุกครั้งก็จะมีสีเหลืองด้วยตลกปะมีฟ้าแล้วก็มีเหลืองอะไรเงี้ย
นี่จะร้อยนะคะคือไอ้บอร์ดลูกปัดที่เมดวางแบบไว้ครั้งเนี้ยเมดยังงงๆตัวเองอยู่เมดันไปเอาล็อก13ไง13มันก็จะแบบเล็กกระจิตริดเนาะแค่13เซนเองเพราะว่านางแบบของเมเนี่ยเป็นคุณลูกนะคะลูกสาวตัวเล็กนิดเดียวแขนก็เล็กนิดเดียวนะคะเสร็จแล้วนะคะมันก็เลยแบบมันเล็กอ่ะเห็นไหมเห็นไหมมันเล็กเมย์ก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาเปลี่ยนบล็อกเป็น16ละกันทำไปแล้วก็เปลี่ยนกลางคันแต่ก็โอเคอยู่นะเห็นไหมพอเป็นเปลี่ยนมาเป็นล็อก16อ่ะเราก็แค่ไปเพิ่มลูกปัดเองลูกค้าแบบง่ายมากนะคะคราวนี้เราก็จะเอาตัวตะขออย่าลืมนะไม่ใช่ออกแบบเสร็จแล้วไม่ได้เอาตะขอใส่ลงไปด้วยอย่างเงี้ยพอเราใส่ตะขอเราก็จะเห็นความขนาดของเขามากขึ้นนะคะแล้วเมย์ก็จะเอาตัวลูกปัดของเมย์ค่ะมาร้อยลงไปเลยในล็อกนี้นะคะเมย์จะมีการแบ่งลูกปัดจีนไว้แล้วนะคะใช้จานสีนะคะมาแบ่งโซนเขาไว้เนาะเป็นโทนร้อนกับโทนเย็นนะคะโทนร้อนของเมย์ก็จะมีสีชมพูสีส้มสีแดงสีม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองนี่จะเป็นโทนร้อนนะคะส่วนโทนเย็นก็จะเป็นสีขาวสีฟ้าสีน้ำเงินโทนแบบเขียวๆฟ้าๆน้ำเงินอะไรเงี้ยอยู่โซนนี้นะคะส่วนสีดำจะอยู่ในโทนร้อนนะคะแล้วเราก็จับลูกปัดโทนเย็นค่ะร้อยลงไปแล้วก็จะเอาลูกปัดจากฝั่งโทนร้อนมาปนนิดหน่อยก็จะเป็นสีเหลืองนะคะที่จับมาจากเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นสร้อยข้อมือลูกปัดคือสร้อยข้อมือเนี่ยเมย์มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนจะชอบใส่สร้อยข้อมือเส้นเล็กๆคนจะไม่ค่อยชอบใส่สร้อยข้อมือเส้นใหญ่ๆไม่รู้ว่าเมย์รู้สึกไปเองหรือเปล่านะแต่เมย์รู้สึกว่าการใส่สร้อยข้อมือเส้นเล็กๆเนี่ยมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะว่าเราก็จะได้จับคู่ในการใส่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะก็ในเซตตัว Love Ocean นะคะเมย์ทำมีอะไรบ้างนะมีใส่ของแม้เนาะมีสร้อยคอสร้อยข้อมือนะคะแล้วก็มีแหวนด้วยมั้งน่าจะมีนะลองไปดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ประมาณนี้เริ่มร้อยลงไปที่เคยถามกันไปในคลิปก่อนๆ นะคะว่าชอบให้เมย์มานั่งคุยกันอย่างนี้ไหมหรือว่าชอบให้ปิดเสียงแล้วก็เป็นเพลงประกอบมากกว่านะคะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะเมย์จะได้แบบมีไอเดียแหละในการทำเพราะว่าทำสร้อยมันไม่รู้อะบางทีก็เขินตัวเองนะแต่เมย์ไม่ค่อยชอบเอาตัวเองขึ้นหน้ากล้องเท่าไหร่เพราะว่าเมย์รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยได้แต่งหน้าด้วยความอยู่บ้านอะไรเงี้ยบางทีตื่นมาก็ทำสร้อยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบพร้อมที่จะออกกล้องขนาดนั้นนะคะแล้วก็สองฝั่งนะคะมันจะต้องเท่ากันในความที่สองฝั่งอะค่ะจะต้องเท่ากันเนี่ยเราก็จะต้องแบบทำไปวัดไปนะคะแล้วใกล้จะเสร็จนะคะเราก็จะใส่ตัวสต็อปเปอร์นะคะลงไปด้วยเนาะฝั่งนี้ค่อยๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสต็อปเปอร์ใส่ลงไปแล้วก็ตะขอก้ามตะขอกระดุมไม่ใช่ตะขอก้ามปูนะคะทำไมเราต้องใช้ตะขอกระดุมเพราะว่าตะขอกระดุมนะคะมันจะง่ายต่อการที่เราสามารถใส่สร้อยข้อมือด้วยตัวเองได้นะคะส่วนตะขอก้ามปูเนี่ยเขาจะต้องแบบใช้ในการเกี่ยวๆไงบางทีเราใส่ด้วยตัวเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะก็เป็นการออกแบบคือตะขอสร้อยแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่ายังไงเดียมันก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันแล้วก็การใส่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะสต็อปเปอร์สต็อปเปอร์เนี่ยเมย์ได้จากกล่องสุ่มมาแค่ถุงเดียวนะแล้วแบบมันยังใช้ไม่หมดเลยอ่ะคือเยอะมากนะคะเสร็จแล้วก็ตัวร้อยตัวลงไปในห่วงนะคะแล้วก็ห่วงของตัวตะขอกระดุมนะคะเสร็จแล้วก็ย้อนเลยค่ะลูกค้าย้อนกลับไปให้หมดเลยจ้ะปัญหาของการที่เราใช้ลูกปัดเม็ดเล็กมากๆนะคะบางทีเนี่ยตัวเอ็นก็เต็มลูกปัดนะคะมันเลยทำให้เราแบบย้อนไปแล้วมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ค่อยๆดึงเอานะลูกค้านะนี่แล้วก็ย้อนเลยจ้ะย้อนที่ตัวสต็อปเปอร์เห็นไหมแล้วเราก็ย้อนตัวที่ตัวลูกปัดด้วยนะคะเราจะอันเนี้ยจริงๆเมย์พยายามที่จะเอาตัวเอ็นนะคะร้อยวนไปที่สต็อปเปอร์อีกรอบนึงคือมันแล้วแต่นะตะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าตัวปัญหาของสร้อยเส้นนี้ก็คือลูกปัดอ่ะมันเมย์ลืมดูรูลูกปัดไงเพราะว่ารูลูกปัดของเขาอ่ะมันเล็กเกินมันเลยทำให้เอ็นเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วก็เมย์ยิ่งมาใช้เอ็นสองเส้นอีกยิ่งหนักเลยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ทำได้นะคะมันแล้วแต่เราเลยเราจะทำยังไงก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาอีกฝั่งนึงทำสต็อปเปอร์ร้อยสต็อปเปอร์ลงไปก่อนนะคะแล้วก็มาร้อยที่ตัวห่วงของตะขอกระดุมเสร็จแล้วก็ร้อยย้อนไปเลยจ้าง่ายไหมคือทำสร้อยอ่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะช่วงนี้เมย์กำลังเห่อการปั้นดินน้ำมันไงเมย์ก็ไปดูคลิปปั้นดินน้ำมันก็โอ้ปั้นดินน้ำมันก็ปั้นของจิ๋วอ่ะ
คือมันน่ารักเพราะว่าเมย์ตอนนี้เมย์กำลังมีโปรเจกต์ว่าเมย์จะทำลูกปัดเองทำลูกปัดแบบออกแบบลูกปัดแล้วก็เอามาขายให้ลูกค้าเองอะไรเงี้ยเมย์รู้สึกว่าโหมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะมันจุกจิกเหลือเกินนะคะแล้วเมย์ก็จะเก็บปลายของลูกปัดนะคะเก็บปลายของเอ็นนะคะเข้าไปที่ลูกปัดเนาะแล้วก็ตัดทิ้งเลยค่ะลูกค้านี่ไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เวลาจะใส่ก็แค่ได้ไหมนะนี่เราก็จะมาดัดแล้วก็ทำให้เรียบร้อยนะคะแค่กดลงไปตะขอกระดุมเห็นไหมกดลงไปเนี่ยมันถึงบอกว่าใส่ด้วยตัวเองง่ายมากนะคะแค่นี้เองก็เสร็จแล้วนะคะได้สร้อยข้อมือ Love Ocean แบบน่ารักอีกหนึ่งเส้นนะคะนี่เห็นไหมคะลงแบบตัวน้อยของเมย์นะคะเพิ่งไปตัดผมมาเนาะก็ใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะสวยๆน่ารักมุ้งมิงนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้เมย์ด้วยนะคะเมย์อัปเดตคลิปทุกๆวันเลยค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ใครที่อยากได้อุปกรณ์ไปทำสร้อยแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์มาที่ line id @ลูกปัดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชุดสร้อยคอค่ะสวัสดีค่ะ